นี่ก็ให้ไล่อีกตัวหนึ่งมาไล่หมอเขียวนี่จะไม่ให้กินหมอเขียวคงไม่ให้กินบริกนี่มันหมอเขียวว่าไม่พริกเป็นยาแต่พริกเรากินไม่ได้มันเผ็ดแต่อันนี้พริกกินเล่นจริงเหรอใช่ครับกินเลยครับกินเลยจันกินเล่นได้ครับผมต้องเชื่อคำลูกสุกครับลูกสุกเคี้ยวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนเอาเด็ดจากต้นสดๆครับอาจารย์นี่สีแดงใช่ไหมเด็ดครับเด็ดเคี้ยวเลยเด็ดโอ้โหนี่เราจะเป็นครั้งแรกที่เราเคี้ยวพริกสดนะคะแบบว่าพริกนี้มันพริกเป็นยากินเป็นยาเพราะในกลิ่นพริกแต่ไม่เผ็ดในตัวยาที่อยู่ในพริกเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เรากินพริกไม่ได้กินไม่ได้เพราะมันเผ็ดมันจะทำอันตรายกับไส้แต่ตัวนี้เนี่ยยาคือสารสีแดงหรือพริกที่อยู่ในเนี้ยแล้วมันเรียกว่าพริกอะไรคะอันนี้พริกหวานอิตาลีแต่มันไม่เผ็ดอ่ะอาจารย์ไม่เผ็ดอาจารย์ดมให้ดมนะกลิ่นเนี่ยไม่กล้ากินเลยถ้าดมกลิ่นจะแรงทำน้ำจิ้มใช่กลิ่นแรงแต่ว่าเขียวกับแดงนี่กลิ่นมันจะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแดงไม่ออกกลิ่นอ๋อแดงจะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นแล้วเอาดมสมาชิกโปรดดมคือดมแล้วไม่กล้ากินเพราะว่ากลิ่นแมลงแต่พอกินเข้าไปมันไม่ได้เผ็ดเผ็ดไหมสีเขียวเผ็ดไหมไม่อันนี้ก็เอาไปทำซีฟู้ดอาจารย์เอาสีและกลิ่นแล้วความเผ็ดไปเอาจากพริกขี้หนูส่วนนี่ถ้าอาจารย์มาอีกนี่เพิ่มความสวยใช่ครับเอาสีมันสวยมากมันแดงสวยอันนี้ลูกประมาณกี่กิโล